โอเคครับอันนี้เราก็สามารถเอาอีฐานเป็นเพลเยอร์ได้ละนะฮะก็เซตตรงเกมเอดิเตอร์เซตติ้งนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าถ้าสมมติเรากด play แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตรงมาร์เกอร์สีฟ้าของเราเนี่ยอีฐานจะไปปรากฏตรงนั้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอเค play ดูนะฮะเอาละครับอีธานปรากฏนะฮะแต่ทำท่ารัชอยู่ครับหมอบอยู่นะครับไม่ทำท่ายืนนะฮะทำท่าหมอบอยู่นะครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ท่าหมอบฮะท่ากระโดดครับทำท่ากระโดดอยู่นะฮะนะครับมีบั๊กเกิดขึ้นนะครับอีธานทำท่ากระโดดอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาตัวon ground เรานะฮะนะครับน่าจะมีปัญหาครับตัว on ground เราที่เราไปใช้ตัว is talking นะครับแล้วก็เงื่อนไขการกระโดดนะครับถ้าดูในคลิปที่แล้วแบบช้าๆนะฮะเงื่อนไขการกระโดดก็คือจะต้องอยู่สถานะ on ground แล้วก็ตัวค่าจัมเนี่ยจะต้องเป็นค่ามากกว่าลบ2นะครับมากกว่าลบ2ซึ่งถ้าดูตามใน meter controller แล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับนะฮะมันก็เลยมีสาเหตุว่าทำไมเจ้าอีธานมันเลยทำท่ากระโดดนะฮะนะครับก็โอเคเดี๋ยวย้ายมาเห็นกันชัดนะฮะว่ากดเพลย์แล้วเจ้าอีธานมันทำท่ากระโดดยังไงนะครับเพลย์เลยนะฮะนั่นนะครับกระโดดนะฮะไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับนะฮะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ตลกดีครับโอเคติดคลัชออกนะครับไม่กลมนะฮะติดดูเพื่อนเล่นนะครับเพื่อนเน็ตติ๊กออนกราวออกนะครับแต่ว่ามีครัชด้วยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขครัชกับออนกราวนะครับที่มีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับไปแก้ไขที่ตัวเพลเยอร์คอมโพเนนต์แล้วครับนะฮะคงจะไปยุ่งกับออนกราวไม่ได้แล้วนะครับในส่วนนี้เราฟรีสตัวโรเตชันของตัววัตถุแข็งเราก่อนนะฮะเพื่อให้ครับสูตรที่มันไม่หมุนไปมาเวลาเกิดเออร์นะครับโอเคนี่ลืมเสร็จนะฮะนี่เสร็จเพิ่มเติมไปก่อนก็ตัวเพลเยอร์นะครับเนี่ยนะฮะตัวทอล์กบูลีนเนี่ยนะครับเราคงต้องเอาออนกราวออกละเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นส่วนทอล์กมันไปส่งผลต่อการกระโดดด้วยนะครับโอเคนะฮะแต่ว่ามันยังทำท่าครัชอยู่นะฮะก็คือก้มคลานอยู่นะครับเอาออกไปซะนะครับจริงไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับติ๊กไว้แล้วกันให้เป็น default ของมันเลยตั้งแต่มันมานะฮะโอเคอันตอนนี้เปลี่ยนทุกอย่างเป็น default ตั้งแต่มันมาครบหมดแล้วนะครับก็เช็คอีกครั้งไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับครบหมดละตัวแปรก็เท่าที่จำเป็นนะครับลองกดดูนะครับโอเคครับยืนปกติแล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปสนใจ state on ground แล้วนะฮะที่ค่ามันเนี่ยมันจะกลายเป็นเปลี่ยนให้เป็นกระโดดได้นะฮะอันนี้ต้องไปเช็คในตัว animator controller เล่นอีกทีนะครับตอนนี้เราไม่ให้เจ้า animator controller มันไปจัดการกับเจ้า on ground แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถทำให้เป็นตัวละครยืนได้แล้วครับ